สวัสดีครับนะพี่เจนะครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปสอนกีตาร์นะครับนะฮะคลิปนี้ก็จะสอนเพลงคืนกุสานะครับนะฮะก็ค้างไว้นานแล้วนะครับพอดีแม่ผมเข้าโรงพยาบาลครับก็เลยไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะครับนะฮะตอนนี้ก็พอจะมีเวลาบ้างแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปสอนกันครับผมเพลงคืนกุสานะครับของวง DTK นะครับนะฮะก็มีคอร์ดอยู่ไม่เยอะนะครับเล่นอยู่ในคีย์ G นะครับนะฮะก็จะมีคีย์ก็จะมีคอร์ด G on F sharp นะครับ E minor คอร์ด D คอร์ด C คอร์ด B minor คอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด D นะครับผมจะสอนเล่นง่ายๆแล้วกันนะครับจับคอร์ดด้านนอกแล้วกันนะครับนะฮะคลิปที่ผมเล่นเนี่ยจะอยู่ด้านในอย่าบอกอีกทีนึงนะครับเวลาเล่นนะครับนะฮะจับคอร์ดก็ให้จับแบบนี้เลยนะครับคอร์ด G นะครับนะฮะก็2นิ้วจับอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเล่นปิกกิ้งนะครับหรือว่าเกลาเนี่ยนะครับนะฮะก็ไม่ยากครับเล่นเหมือนกันง่ายๆนะครับเริ่มจากดีดรูทเบสก่อนนะครับนะฮะก็คือ G ก็ดีดขอดูดีเส้น6นะครับดีเส้น6ก่อนนะครับนะฮะเส้น6นะฮะรูทมันนะครับนะฮะแล้วก็เกลานะครับนะฮะเส้นที่3นะครับนะฮะก็นิ้วคือนิ้วชี้ของเรานั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ลงไปเส้นที่1นะครับนิ้วนางนะครับแล้วก็ตามด้วยนิ้วกลางเส้นที่2นะครับนะฮะมาจะเล่นต่อเนื่องก็จะเป็นเบส3 1 2นะครับขยับมาดูใกล้ๆนะครับเบส3 1 2นะครับเล่นแบบเนี้ยไปทั้งเพลงเลยนะครับเบส3 1 2นะครับเบส3 1 2นะฮะแล้วมันก็จะเปลี่ยนคอร์ดต่อไปเลยนะครับเบส3 1 2นะก็จะเป็นคอร์ด G on F sharp นะครับวิธีกดก็กดแบบนี้นะครับนิ้ว2ข้างล่างนี้ไม่ต้องเคลื่อนนะครับให้กดเปลี่ยนจากรูทตัวนี้นะครับนิ้วนางมากดเส้นที่3ช่องที่2นะครับนิ้วชี้มากดเส้นที่6ช่องที่2นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทุกๆคอร์ดเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนคอร์ดไปอย่างครึ่งห้องนะครับ1 2 3วิธีนับนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4แล้วก็กลับมาคอร์ดเดิมนะครับนะฮะเริ่มต้นใหม่ก่อนแล้วกันนะครับอีกสักรอบหนึ่ง G G 3 1 2แล้วก็คอร์ดต่อไป G on F sharp นะครับเล่นเกลาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ E minor นิ้วนี้ยังกดอยู่นะครับแล้วก็ Dแล้วก็กด C ก็จะ2นิ้วนี้จะไม่เคลื่อนไปไหนเลยนะครับนะฮะ C กดรูท C นะครับ B minor จับอย่างนี้เลยครับนะฮะก็คือนิ้วชี้กดเส้นที่5ช่องที่2นิ้วนางเอ้ยนิ้วกลางกดเส้นที่3ช่องที่2นะครับแล้วพอมาเป็น A minor เนี่ยให้ยกนิ้วนางออกนะครับนิ้วก้อยยังอยู่ที่เดิมนะครับนะฮะหรือจะกดเป็น A minor เฉยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลงมาดีนะเวลาผมเล่นผมก็จะเล่นอย่างนี้เลยอ
ใช่ดิเอาใหม่นะG G on F sharp E minor D C B minor A minor D นะแล้วก็เล่นวนไปวนมาแค่นี้เองครับเพลงไม่มีอะไรมากเลยจำไว้ว่าเรื่องคอร์ดเนี่ยหาวิธีจับง่ายๆเอาละกันครับก็จะจับแบบถ้าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับจะจับแบบนี้ก็ได้ที่ฝึกมานะแล้วก็เคลื่อนมาแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็เป็น E minor อย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็ลงมา D จะไป C อย่างนี้ก็ได้ครับ B minor A minor D minor D อย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะนะแต่สิ่งสำคัญครับมือขวานะครับนะฮะคอร์ดก็ต้องดีดให้ถูกต้องนะครับนะฮะเส้นรูทเบสก่อนนะครับมีแค่นี้เองเบส3 1 2จำไว้แค่นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดวนไปวนมาเบส3 1 2เบส3 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 1 2นะแค่นี้เองครับก็สามารถเล่นเพลงนี้ได้จนจบตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเลยนะครับอ่ะต่อไปครับสำหรับคนที่แบบว่าโหพี่ผมอยากเล่นแบบที่พี่เล่นเลยอะนะครับข้างในเลยคือคอร์ดข้างในมันจะกดยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งหัดเล่นนะครับผมนะฮะอาจจะบอกให้ฟังแล้วกันนะคอร์ดจีด้านในนะครับนะช่องเฟรตที่7นะครับนะก็จะไล่นิ้วอย่างนี้ครับกดเฟรตที่7 3เส้นอย่างนี้เนาะนะฮะจริงๆคอร์ดน่าจะพอรู้แล้วล่ะคนที่จะจับคอร์ดแบบนี้ได้นะครับนะแล้วก็ไล่มานิ้วกลางกดเส้นที่2ช่องที่8นะครับผมนิ้วนางกดเส้นที่4นะครับช่องที่9นะครับส่วนนิ้วก้อยไปช่องที่10เส้นที่5เลยนะครับนี่คือคอร์ด G นะครับนะก็จะดีดเหมือนเดิมเลยครับดีดเบส3 1 2นะฮะเวลาผมเล่นก็จะเล่นอย่างนี้นะครับอ่ะส่วนมาเป็นออนนะครับก็ให้นิ้วนางลงมากดที่ช่องที่9นะครับนะฮะเส้นที่5นะครับนะฮะแล้วก็นิ้วก้อยลงไปกดตรงนี้นะยากนิดนึงแต่เราเล่นช้าๆนะครับแล้วต่อไปก็เป็น E minor เอาใหม่นะครับ G G on F sharpE minor นะฮะก็จับแบบ E minor ด้านในนะครับนะฮะคอร์ดด้านในเนี่ยนะครับนะฮะยกนิ้วก้อยออกนะครับมันจะเป็น E minor 7อ่ะนะครับผมเรียก E minor แล้วกันง่ายๆแล้วก็คอร์ด D คอร์ด D จะจับแบบนี้นะครับง่ายๆทาบ3เส้นแล้วก็นิ้วก้อยนะครับนะฮะมันจะมีโน้ตตัว D อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดีดเบสเส้นที่4นะครับนะฮะอันนี้คือคอร์ด D นะครับนะฮะเป็นคอร์ด D แบบวิธีจับอีกแบบหนึ่งนะครับนะฮะเอาใหม่นะโอ้ยโอ้ยนะวิธีจับอย่างนี้นะครับคอร์ด D นะฮะ3เส้นแล้วก็นิ้วก้อยอย่างนี้นะดีดเบสดีนะครับนะฮะแล้วก็มาคอร์ด C คอร์ด C นี่เหมือนคอร์ด F นะครับนะฮะแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งช่องที่8นะครับนะฮะ B minor นะ B minor ให้ทาบทั้งหมดเลยแล้วก็มีนิ้วก้อยแตะตรงนี้กดกันได้ไหมนี่ครับ Cอ่ะแล้วก็มันเป็น A minor A minor 7นะครับก็จะเป็นกดนิ้วชี้
2เส้นนะครับในเฟรตที่8นะครับเส้น1กับเส้น2แล้วก็นิ้วกลางเส้นที่3นะครับดีดรูทเบส A สาย5นะครับสายปาดจะเป็น A อยู่แล้วเนาะนะฮะ C B minor A แล้วก็กลับมาดีแบบนี้สำหรับคนที่จับคอร์ดได้เยอะแยะมากมายแล้วก็เอาไปเล่นได้ครับวิธีเล่นวิธีกล่าวก็เหมือนที่บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะครับนะฮะก็จะเป็นเบส3 2 1เปลี่ยน3 2 1เปลี่ยน3 2เบส3 2 1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 นะพอเราแบบเล่นดนตรีไปนานๆครับฝึกไว้เยอะนะครับเราก็จะสามารถจับคอร์ดได้มากมายสามารถคิดคอร์ดขึ้นมาได้นะครับนะส่วนวิธีคิดคอร์ดอะไรงั้นลองไปหาดูคลิปของคนอื่นเขาดูก่อนแล้วกันนะครับนะฮะยังออกไปตามหาคนงามอยู่รันเราอายบ่เห็นเจ้าเห็นแต่ผัวเก่านั่งเศร้าคนเดียวอยากจะเข้าไปถามผู้เจ้าว่าเจ้าไปสายคือมาคนเดียวบอกแม่นจูผิดกันแล้วบอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปไม่ได้ยาวไม่มากมายนะครับนะพยายามทำให้มันสั้นๆแล้วก็สอนแบบง่ายๆเนาะนะครับนะฮะก็หวังว่าจะเอาไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับนะไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยเม้นถามกันเอาไว้แล้วกันนะครับนะฮะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเล่นกีตาร์นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณมากที่มาชมคลิปกันครับสวัสดีครับผม